ม,ม,มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันเ <c oughs> มื่อวานผมไม่ได้ทำข่าวมาเพิ่มเลยนะเนื่องจากว่าข่าวน่าจะมีไม่เยอะนะครับก็ช่วงเนี้สองวันทำได้หนึ่งข่าวเลยก็เลยรอดีกว่า นะครับเราให้เนื้อหาเต็มๆหน่อยเพราะบางวันผมทำเหรีมีมเนี่ยมีแค่สองข่าวเองนะครับเราก็เนื้อมันก็ไม่ค่อยมี <c oughs> โอเคครับก่อนอื่นขอผมขอโปรโมตนะครับกระดานบิดทัวร์ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ x อ p ์เจ็ดึห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับระยะเวลาสองถึงห้าสิบวัน <c oughs> อันนี้ต้องหาจังหวะเองนะแล้วก็ หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็มีทางออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับมานะครับตอนนี้นักลงทุนถือครอง XRP เพียง1,000ง XRP นะครับเนื่องจากมูลค่า XRP 1,000งนหะมื่นถ้าเกิดเราลงทุนสักหนึ่งหมื่นนะครับแล้วราคาไปสักสองหกสิบหรือห้าสิบดอลลาร์เนี่ยก็เราก็จะได้เงิน มหาศาลพอสมควรนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนรอตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ปีสองพันยี่สิบสามแล้วนะครับไตรมาสที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบสี่ตอนที่ช่วงบิตคอยเนี่ยทำา i g นะครับทำา i g ที่เจ็ดหมื่นสามช่วงนั้น XRP เนี่ยก็สามารถไปที่ศูนย์จุดเจ็ดสี่สี่ศูนย์ได้เท่านั้นเองไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์เลยนะครับแม้กระทั่งแบบตอนที่ชนะคดี ก็0.9ด,ดอลลาร์เท่านั้นเองก็ไม่ถึงอ่ะน,นะครับก็ทำไงได้นะดะนั้นตอนเนี้นะครับมันก็มีนะักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อรอพอนะครับเขาก็ยังมองโลกในแง่ดีนะท่ามกลางต,ตลาดนะครับที่กํำลังจะเป็นกระทิงนะครับเชิงบวกนะครับข้อมูลจากริ l ลิสนะครับริ l ลิสนะครับสะกดไม่ดีเลย ยืนยันว่าอยู่ที่ระหว่างประมาณ1,000งถึง2,000ม XRP นะครับคือเขาจะลงทุนประมาณนี้แหละนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะได้เนี่ยไปสองสี่หกเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยเขาต้องได้ประมาณหนึ่งแสนห้ามื่นห้า้อยสี่สิบเอ็ดณเวลาปัจจุบันนะครับและนอกจากนี้ตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ XRP ปัจจุบันมีที่อยู่ประมาณ284.567แห่งอันนี้ก็หมายความว่ากระเป๋าของคนถือครองเนี่ยประมาณ1,000งมืน xrp และอีกมากเลยนะครับก็าอ,อย่างน้อยมีมีหลักหมื่นเลยนะที่เป็นหวานลงทุน xrp เยอะนะครับแล้วกน็น่าจะมีการสะสมต่อไปข้อมูลจาก s e t t l e m e n t นะครับที่อยู่ของกระเป๋าเงินที่1,000งมืนถึง ่1,000ถึง10,000 xrp นะครับเขาบอกว่าได้จัดหาประมาณ30ล้าน xrp ต้องแต่เดือนสิงหาคมโดยยอดการถือรองสะสมของพวกเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1.95พันล้านโทเค็นนะครับในขณนะดเดียวกันผู้ที่มีประมาณ10,000ถึง100,000 xrp ได้ซื้อ xrp 120ล้าน xrp ในระยะเวลาเดียวกันนะครับตอนนี้มีคนสะสม xrp ค่อนข้างเยอะ นะแต่ก็ต้องย้ำนะว่าเหรียญพวกนี้ช้านะครับแต่พอมันไปมันไปเลยไม่มีให้เก็บไม่ให้มีให้เก็บราคานี้นะครับคุณกว่าจะไปรออีกทีอ่ะถ้าเกิดจะเก็บราคาเนี้ยคือปีสองพันยี่สิบยี่สิบฮะอ๋ยี่สิบนั่นเลยนะยี่สิบหกยิบเจ็ดนะครับเรามาเก็บแคปของบิตคอยไปถึงระดับแสนสองแสนดอลลาร์ ผมก็ไม่รู้ว่า SRP จะลงมาเก็บได้ราคานี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือของโทเค็นอยู่หกจุดเก้าเจ็ดพันล้านเรามีที่อยู่นะครับนักลงทุนต้องการที่จะสู้กับนะครับคือหนึ่งหมื่นจะต้องใช้เงินประมาณห้าพันแปดร้อยเพื่อซื้อ XRP หนึ่งหมื่นเหรียญครับเพราะว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นพอ ไอ้เป็นเม็ดเงินที่พอสมควรละสำหรับ XRP นะครับเพราะว่าสินทรัพย์มันช้านะครับถ้าเกิดจะใช้เงินหลักแสนหลักล้าน่ะคุณต้องชอบมันจริงๆนะฉะนั้นเขาบอกว่าเป้าหมายสำหรับ XRP เกิดขึ้นจริงมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่น XRP นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่แตกต่างกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ มีนักวิเคราะห์ชื่อเอกรกคาดการว่า xrp จะพุ่งไป2ดอลลาร์ก่อนนะครับท่ามการก่อนก่อตัอ้งของ steel foundation xrp สามารถที่จะไป2ดอลลาร์ผมว่าไม่น่ายากนะครับพอปี2018ันสทำมาแล้วนะโทเค็น xrp 1,000งก็จะมีมูลค่าเป็น20,000ดอลลาร์ 2, นะครับซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ14,200ดอลลาร์ 1, 4, นักลงทุน ก็สามารถจะลงทุนได้นะครับในเดือนเมษาปี2024มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อมีคีบูนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งได้เน้นย้ำถึงอ่าเขาเรียกว่ากราฟนะหรือคลื่นของ XRP นะครับที่อ่าไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอดีตนักวิเคราะห์ก็ตลาดโตแย้งว่าคลื่นนี้สามารถผักดันไปได้ถึง4ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเรามีหมื่นหนึ่งก็จะได้สี่หมื่น นะครับส่งผลให้กำไรสาม0 0ื่นะควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับหลักประมาณหมื่น xrp เนี่ยผมว่าเ,เก็บขั้นต่ำเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดจะเก็บนะสิ่งที่น่าสนใจคือ,คอ,คอเมื่อสามวันก่อนผู้วิจารณ์คริปโตอันนี้นะครับเขาชื่อว่าคริปโตบิลบูวูวนะอ้างถึงอบุอดีตนะครับของข้อมูลของ xrp คาดการว่า xrp จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบิตคอยนะครับก็คือ market cap ของบิตคอยไปเท่าไหร่เดี๋ยว xrp จะไปนะครับเขาบอกว่าบิตคอยมันอยู่60,000ใช่ไหมหกหมื่นเจ็ดหม xrp น่าจะไป6ดอลลาร์ได้คุณก็จะมีเงินประมาณ60,000นั่นเองแล้วมีนักวิเคราะห์น้ำแสงอีกคนนะครับในเดือนสิงหาคมชื่อสเปก t ตอร์นะครับคาดการณว่า xrp นะครับจะไป10ดอลอันนี้เราก็ได้แสนเลย นะก็รอด้วยกันมีคนหนึ่งชื่ออมาโดพันโตจนะครับคาดการไว้เมื่อสามเดือนก่อนอีสาจะทุ่งถึงยี่สิบดอลลาร์เราก็จะได้เงินสองแสนดอลลาร์นั่นเองนะครับนะักวิเคราะห์ตลาดอีกคนชื่ออัมมุนอมนยเอ็กนะครับเขาบอกอันนี้คนนี้ไปถึงห้าสิบดอลลาร์เลยก็ลงทุนหมื่นดอลลาร์ก็จะได้ห้าแสนดอลลาร์นะครับ ก็มูลค่าของ XRP น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ผมว่าขั้นต่ำเนี่ยมองไว้ที่หมื่นละกันอ่านะครับต่อมาเป็นข้อมูลของวานอเล r รนะครับก็บอก XRP ขนาดใหญ่เนี่ยอ่าใน24ชั่วโมงมีทั้งหมดเจ็ดรายการนะครับแล้วก็ทำรูปแบบใน XRP Ledger นะครับแล้วก็มีการแปลงเงินสกุลดิจิตอลขนาดใหญ่ด้วย นะครับกิจกรรมของ XRP เพิ่มนะครับเขาบอกว่าวานมีนามถอน XRP ออกจากการแลกเปลี่ยนของ BINANCE และ INDODEX ประมาณ28ล้าน9,823นะครับแล้วประมาณ30ล้าน XRP มูลค่าประมาณ115ล้าน1 2 6 0 0 0หดอลลาร์และอีกก้อนหนึ่งก็คือ หนึ่งสิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเก้าดอลลาร์นะครับจากการแลกเปลี่ยนนะครับเช่นบิตเต็มบิโซนะครับและอีกอันหนึ่งคือบแนแนนะก็ประมาณนี้นะครับก็จำนวนเนี่ย xrp ก็ประมาณสิบเก้าดอลลาร์น,นี้อีกก้อนหนึ่งนะครับอีก,กระดานหนึ่งสิบเก้าสองแสนสองมื่นถูกส่งไปยังบิตเต็มอันแรกคือบแนนนะครับ แล้วก็ XRP จำนวน30ล้าน380,000 XRP ไปที่บิโซนะครับที่อันนี้เป็นเป็น e x c h ช n น e ที่อยู่เม็กซิโกนะครับและในที่สุด XRP จำนวน30ล้าน XRP ก็ถูกย้ายไปยังไบแนนที่หลังนะครับไปบ i โซ่ก่อนนะครับไบแนเนี่ยประมาณ1นึล้าน XRP 384,848 นะครับจำนวนเงินนะ่ะประมาณ54ล้าน USD นะครับก็มีทั้งหมดประมาณ7เลยนะข้อมูลนี้มาจากวันเะไรวันที่3ตุลาปีสองพันีสี่นะครับธุรกรรมอื่นๆมันก็มีอีกนะครับแต่ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ช่วงนี้มีการเทขาย XRP พอสมควรน,นะครับหนึ่งในนั้นคือข่าวฝัดเรื่องของการอุทธรณ์ของแกรี่นะครับมาดูกันอีกทีว่า วันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยภูมิภาษาเขาจะตัดสินยังไง <c oughs> จะรับเรื่องไหมนะครับการอุทธรณ์ของของแกรี่เกนเซอร์ฉะนั้นนะครับอ่าอันเนี้ยผมเสริมนะอันเนี้ยทนายความคือเจมี่โฮแกนเนี่ย <c oughs> เป็นทนายความที่ติดตามคดีของ x อ p กอตั้งแต่โดนฟ้องตั้งแต่ปีสองพัยี่สิบนะครับ กับ SEC ตอนนี้เขาบอกว่าไอการอุธทอนของของเสกเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีครั้งที่สองนะครับอันนี้จะเป็นอุททอนเขตที่สองนะครับอันเนี้ยเสกจะกลับมาดำเนินพิกคําำตัดสินดังกล่าวด้วยนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะ ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ตามแล้วอะเรื่องของไอคุณแกลลี่กับ XRP มันเลยเถิดมันทิ้งต้องนะครับเงินร้อยล้านก็ไม่เอานะนะครับจเจ้ามากกว่านะ,จะเจ้าพันล้านก็แล้วแต่ละกันดังนั้นโฮแกนเนี่ยระบุว่าการตัดสินใจเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยของเซก เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับเขากล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแล,ลหลักทรัพย์น่าจะอุทธรณ์คำตัดสินการขายแบบโปรแกรมเมติกของผู้พิพากษาโตเรสนะครับทนายความกล่าวว่าเสร็จนะครับไม่ได้คำนวณความเสี่ยงในการอุทธรณ์คำตัดสินของริปเปอร์ด้วยนะครับก็เอาร้อยล้านอ่ะไม่เอาแล้วนะนะครับฉะนั้น ทาง Ripper เนี่ยหยิบยกข้อโต้แย้งของ b l ู e Sky นะครับขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นทนายความนะครับสนับสนุน XRP จึงอ้างถึงการตัดสินใจอุทธรณ์ของเซกว่าเป็นการคำนวณความเสี่ยงที่ไม่ดีนะครับโดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยจะทำให้การซื้อขายหุ้นนะครับกลายเป็นผู้ซื้อขายที่แย่นะครับก็คือว่าน่าจะมีผลต่อ ต่อคนซื้อขายตัวของ XRP ด้วยนะครับดังนันสิทธิในการอุทธรณ์ทนายความระบุว่ามีโอกาสสูงนะครับที่่าเสกจ,จะแพ้นะครับแล้ทนายความโฮแกนเนี่ยก็ยังระบุว่าเสกเนี่ยน่าจะแพ้ในการอุทธรณ์ด้วยนะครับโดยอ้างถึงลักษณะการตัดสินของผู้พิพากษาตอเลสที่เน้นข้อเท็จจริงนะครับแล้วเป็นหลักสังเกต ผู้พิภาษาตอเลตได้ตัดสินคดีของริปเปอร์นะครับโดยใช้ฮาวเวทเทสนะครับมาใช้เนะาะดันั้นการตัดสินใจเกี่ยวกับการขายแบบโปรแกรมเมติกเนี่ยอ้างอิงถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สามด้วยของการทดสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดหวังการทำผลกำไรที่ได้มาจากความพยายามของผู้อื่นนะผู้พิพากาษาก็อ้าง คำการจากผู้ถือ XRP กว่า3,000ันลายในท้งข้อสังเกตผู้ซื้อ XRP นะครับที่เป็นผู้ซื้อแบบปรีนะไม่ได้คาดหวังที่จะได้รับผลกำไรจากการพึ่งพาความพยายามของ Ripper นะครับก็ฮาวิ t เทสมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะคุณแกลลี่ก็จะพยายามใช้อีกนะเขาบอกว่าไทาม์ไลน์ของการอุทธร์นะครับ อ่าแห่งที่สองเนี่ยจะไม่ออกคําตัดสินขั้นสุดท้ายจนกว่าจะถึงช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026แม้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาจะคาดการว่าคําตัดสินอุทธร์เนี่ยออกในช่วงฤดูร้อนปี2025นะครับหลักๆน่าจะประมาณนี้นะก็ทำลายก็ประมาณปี2025เลยจนถึงต้นปี2026ก็ซื้อสะสมไวล้ละกันอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับ ถ้าจะถือก็ถือยาวๆนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ผมคิดว่าอาทาง XRP แล้ว Ripper เนี่ยเขารอเรื่องของกฎระเบียบมากกว่าที่สภาคองเกรสเขาจะออกมานะครับบางทีก็ไม่แน่ว่าการที่สภาคองเกรสออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ SEC เนี่ยต้องแพ้คดีเลยนะครับอย่างถาวรแพ้อย่างรวดเร็วด,ด้วย ไม่ต้องรอคำอุธรณ์นะเพราะมันเป็นคำตัดสินใหม่นะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวของกฎระเบียบใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็เสริมตรงนี้นะก็คือในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนนอนฟาร์มเมื่อคืนเนี่ยนะครับออกตัวเลขออกมาดีเลยนะครับผมไม่จอ,อรายละเอียดนอนฟาร์มนะนะครับสําหรับคลิปนี้ดังนั้นตัวของนอนฟาร์มเนี่ยออกมาดีนะ ก็น่าจะทำให้ตลาดคริปโตนะครับเกิดการราคาอาจจะมีการเขาเรียกว่าลดลงนะแต่ผมไม่รู้ว่าทุบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจะทุบจริงเนี่ยคือราคาของบิตคอยเนี่ยจะต้องต่ำกว่าสี่หมื่นเก้านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะทุบบิตคอยถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่ปลายเดือนนะครับแล้วมันข้ามมาหนึ่งอาทิตย์ละนะครับ มันอาจจะทุบไปที่ประมาณห้าสี่หมืนเก้าถึงห้าหมืนสองเนี่ยนะครับไม่ได้ทุบอะคืออ่าเทขายนะครับแล้วอาจจะมีการดันราคาขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดหมื่นก็ได้เราจะมาวัดกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าดูตามเทคนิคกราฟเนี่ยบิตคอยยังไม่ขึ้นไปถึงประมาณเจ็ดหมื่นเลยนะครับคือมาหยุดที่ประมาณหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกนะแค่นั้นเองเราก็ ล่วงลงเนี่ยนะครับดูเหมือนมันยังไม่จุบรอบนะรอบนี้นะครับก็โทเคนประมาณ17.94ล้านโทเคนนะครับก็ไปยัง amp, าบิตแตมคาาวารุรกรรมมูลค่าประมาณ10.2ล้านดอลลาร์โดยอ้างอิงจาก XRP ในราคาปัจจุบันอันนี้ข้อมูลก็มาจากวานอเลยนะครับ มีการโอน2ครั้งนะครับโทเค็น XRP ประมาณ22่ล้านโทเค็นไปยังบิดโซ่ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวใกล้กันนะครับจากที่ข่าวที่ผมได้เสนออันแรกอีกตัวหนึ่งนะครับเครือข่ายอย่าง XRP เลยแฟร์เน็ตเวิหรือ FLR ตัวนี้ซื้อได้กระดานบิดทั่วนะครับน่าจะง่ายสุดนะก็ลงกับเจ็ดเปอร์เซ็น์อีเมนะครับปฏิเสธร้อยวัน ก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปต่อได้หรือเปล่าที่0.016ผมว่ายากนะครับรอบิตคอยกับอ t h e เ e ี่มกลับตัวก่อนตอนนี้เรายังไม่เห็นการกลับตัวจริงๆนะครับเขาบอกว่าราคาที่จะกลับมาฟื้นเนี่ยถ้าเกิดตามบทวิเคราะห์ที่เขาพอใจเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ0.16ใช่ไหมนะครับหรือหรือแนวรับที่สำคัญคือ0.14นะครับ เขาบอกว่าต้องไป0.050ให้ได้นะครับซึ่งช่วงเนี้ยนะครับการก่อตัวเนี่ยคือ0.013ถึง0.016นะครับก็สามารถทะลุแนวต้านลงมาได้2ตุลาแฟร์พุ่งขึ้นถึง20%นะครับทำให้เกิดแท่งเขาเรียกว่า e n g r a f i n g ที่เป็นขาขึ้นทะลุแนวต้านบน การเคลื่อนไหวนี้ผักดันให้ราคาทะลุเส้น EMA 50วันและ0.016ดอลลาร์และ, 0. 0ละแต่ระดับสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับที่0.017ดอลลาร์ในวันที่3ตุลาคมนะตอนนี้ก็ต้องผ่าน0.02ให้ได้นะครับถึงจะไป0.05ยากหน่อย นะต้องดูบิตคอยกับอีทอลเลียมกลับตัวอีกทีนะครับอ็มเอร้อยวันและสองร้อยวันอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งและศูนย์จุดสองเออโทษน,นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งกับศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับคือจะไปศูนย์จุดห้าเนี่ยยังลําบากเลยนะครับแนวรับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสามแนวรับจิตวิทยาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสอง ต้องมาดูกันต้องมานั่งลุ้นกันว่าไปต่อได้หรือเปล่าตัวของแฟนเน็ตเวิร์กนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฝั่งของ XRP น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือฝั่งของเหรียญฮิล l c แครนะหรือ XRPH นะครับ XRP Hillcare ก็เป็นพันธมิตรกับ ฟอร์เวนท่านะครับสำหรับงานออทิงแล็บแอนเทสเน็กเอ็กซโปนะครับแอนอาร์เดียร์โลกย์นะครับหรือ ATLT ที่กำลังจะมีขึ้นโดยรายงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่5ตุลาปีสองพนี่สี่นะครับที่ซาริสเซ็นเตอร์ในอ่า uh, ในเขาเรียกว่าในโรบีนะครับถือเป็นการรวมตัวชั้นนำในประเทศแอฟริกานะครับสำหรับโดยการปฏิบัติการและการทดสอบโดยจะมีผู้สแสดงสินค้ามากกว่า100รายการดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า1 0 0 0 0รายงานอาจจากรายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประมาณ20ประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น พวกสุขภาพกเกษตรวิศวกรรมและก็ไอซทนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวนี้เดี๋ยวเราไปที่่เ,เหรียญอื่นด้วยกันนะครับก็จะขั้นโดยฝั่งของคุณเหรียญจจตินสันมาต่อนะครับด้วย <c oughs> เหรียญมีมของคุณจจตินสะันนะก็ มีตัวหนึ่งชื่อซันดะ็อกเนาะเป็นเหรียญอ่าเขาผมเห็นในแพ็คนะครับของคอยไมค์กิทแคปก็จะเป็นตัวของทอนอีโคซิสเต็มตัวนี้ก็ลดลงหกสิบประมาณสามสิเปอร์เซ็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ฉะนั้นทอนเนี่ยนะครับก็แบบเดียวกันเลยตหลัดนะครับเนาะ แล้วก็ไม่ใช่มีทอนทอนไอตัวของสันดอกด้วยนะสันปั๊มทอนเบียทอนแบร์นะลดลงสิบหกเปอร์เซนทอนแบร์เนี่ยโหดหน่อยสี่สิบเปอร์เซนตนะครับก็ช่วงนี้เหรียญมีมค่อนข้างค่อนข้างร่วงนะครับส่วนหนึ่งมาจากผมว่าน่าจะใกล้รีเซกชันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าตลาดเนี่ย จะไม่ลงลึกนะครับเพราะผมดูแล้วจากประมาณสัปดาห์หนึ่งที่บานมาก็คือบอิตคอยแล้วก็อีเทเรียมเนี่ยนะครับคือบิตคอยเนี่ยยังไม่ลงไปสี่หมืนเก้าเลยเนาะแล้วก็มีทีท่าว่าจะลงไปเรื่อยๆยังหาจุดกลับตัวไม่ได้แต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเขาจะสามารถคงราคานี้ไปได้แล้วไปต่อนะครับซึ่งใบต่อเนี่ย คือน่าจะประมาณเจนะ็ดหมื่นเนาะเป็นราคาที่ที่ผมมองไว้นะครับว่าตัวของ BTC เนี่ยจะขึ้นไปวัดเจ็ดหมื่นอีกครั้งแล้วก็ร่วงลงแรงนะจะเป็นช่วงเวลาที่ร่วงลงแรงนะครับเนื่องจากผมว่าการลดอาาัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ของ ED, เฟดน่น่าจะสร้างเขาเรียกว่า สภาวะรีเซชันได้พอสมควรแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าาวานเขาเล่นข่าวอย่างเนี้นะแต่เศรษฐกิจอเมริกาจริงๆจะล้มอะไรจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะครับเขาก็ใช้ข่าวนี้เราส่วนตัวก็เป็นช่วงของการเลือกตั้งด้วยจะเข้าโค้งสุดท้ายด้วยต้องปั๊มเหรียญขึ้นไปเอาลงมากไม่ได้นะครับมีเหรียญอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือคอนฟัก หรือ CFX ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้น10.59%เขาเปิดเผยรดแมทนะครับสำหรับ3-5ปีข้างหน้านะครับมีกิจกรรมการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเหรียญ CFX เนี่ยหรือคอนฟักเนี่ยเครือข่ายนะเขาลดอุปทานมาพอสมควรเลยนะครับ ตอนปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยโอ้ยเขามีนเหรียญออกมาเพิ่มมาคือหนเป็นหมื่นเลยนะหมื่นล้านตอนนี้เหลือพันล้านแล้วนะครับก็น่าจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีเาเรี่ยมฝั่งของจีนหรือโซโลนาฝั่งของจีนต่อมานะครับก็เป็นเหรียญหมูเด้งนะครับ USD และในเนอ่านโร USD นะครับตัวนี้ ก็เข้ากระดานโอเคเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่3ตุลาเวลาประมาณ18.00ถึง18.15นะครับในกระดานโอเก็ช่วงนี้โอเคก็ไม่น่าเชื่อนะเอาหมูเด้งเข้ามานะครับส่วนเนโรเนี่ยไม่แบกใจอยู่แล้วพอเข้ากระดานไบแนน้นไปแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าการเข้ากระดานโอเคเเนี่ยเพื่อรักษาโมเมนตัม นะครับของตลาดแล้วก็โมเมนตัมของราคานะเจ้าเขาต้องคงต้องทําอย่างนั้นนะครับก็ข่าวของกระดานโอเคกันน่าจะมีอยู่ประมาณน,นี้โอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ CBC เนาะ,ะผมจะไม่อธิบายรายละเอียดมากนะครับ CBC คืออะไรนะมันก็คือเรื่องของเงินดิจิตต้อนนั่นแหละนะครับอีกหน่อยเราก็จะใช้เงินสกุลของเราเนี่ย เป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นตัดผ่านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเนี้นะครับ,นนรบเขาก็พยายามที่จะขยายพวกการบริการหรือแอปพลิเคชันนะครับเราก็คือข่ายของเขานะครับดังนั้นอ่ามันก็ต้องใช้พวกสัญญาณบล็อกเชนนะครับหรืออินเทอร์เน็ตเลเยอร์สนะครับก็คือไอพวกบล็อกเชนของคริปโตเนี่ยมันก็จะมีบล็อกเชนหลายตัวอย่าง BSV นะครับ มีบล็อกเชนของบิตคอยด้วยนะครับนะ้องก็ไม่รู้ว่าจะเอาออกมาใช้ยังไงนะบล็อกเชนของบิตคอยก็แต่จริงๆเนี่ยบล็อกเชนของบิตคอยก็มีหลายตัวที่ใช้พูดออสแต็เนะนะครับนะครับมีขั้นตอนพวก KYC อะไรอย่างนี้นะนะครับก็คือแบบว่ามีการสแกนก่อนที่จะเข้าใช้อะไรอย่างนี้นครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับก็ น่าสนใจนะครับ BSV แล้วก็ของบิตคอยพวก BRC สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สามารถที่จะใช้ตัวของสัญญาณของบิตคอยได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวแรกนะครับที่เป็นซาโตชินะนะครับอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆดูรายละเอียดไปแล้วกันอ่ะต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้าย อันนี้เป็น C B C ของรัสเซียนะครับคือ r u b บิ Digital ขั้นตอนเนี่ยเราไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับระบบก็มีความปลอดภยัยมีความรวดเร็วนะครับแต่เขากลัวหลายอย่างนะครับว่าการเอาระบบแบบนี้มาเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบเรื่องเรื่อง,รองแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อนะครับและปปริมาณที่เงินที่เขาเพิ่มขึ้นในระบบนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าง หลายธนาคารเนี่ยไม่เข้าร่วมนะเพราะว่าอ,อ C B C เนี่ยยังไม่พร้อมใช้นะครับยังไม่เห็นด้วยแต่ก็จะมีธนาคารที่เข้าร่วมอยู่ในตอนนี้ก็อย่าง c ซ b e r Bank นะครับก็จะเข้าร่วมแล้วก็อีกประมาณ20ธนาคารนะครับเขาก็คิดว่าปี2025 26 27กเนี่ยย5าก็น่าจะเฟสแรก26เฟสสองยเเฟสสาม นะครับก็จะมีจะมีแนวปฏิบัติออกมานะครับคล้ายๆกับของดิจิตอลยวน,นะครับปีสองพันยี่สี่เนี่ยก็จะเป็นเฟสแรกนะครับเฟสสองกำลังมาก็คาดว่าน่าจะประช่วงตุดจีนนะครับเราก็จะมีเฟสสามอีกนะข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะอยู่ประมาณนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นอ่า z i n g Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่ม XRP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี